สวัสดีครับผมประจังนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็อยู่ที่บ้านตอนนี้สถานการณ์โควิดก็ยังมีอยู่นะครับวันนี้ผมก็จะมาคล้ายๆบล็อกหน่อยนะครับเพราะผมไปเห็นแบบบล็อกเกอร์หลายคนก็ถ่ายว่าเอ้ยเขาทำอะไรกันที่บ้านบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาแฟนเพจไปดูว่าวันเวลาว่างๆเนี่ยผมไปทำอะไรบ้างครับไปเดี๋ยวผมขึ้นพาไปดูกันครับไปอยู่ในห้องผมคือ90%ของวันนะครับเนี่ยผมก็อยู่แต่ในห้องเลยไม่ออกเลยนะครับเวลาว่างๆนะครับผมก็มาเรียน SAT นะครับ SAT ติว SAT นะเพราะว่าจะเข้ามหาลัยอ่ะก็ต้องสอบ SAT ต้องได้คะแนนสูงๆนะถ้าจะเข้ามหาลัยแบบดีๆนะครับแบบ Ivy League นะครับเนี่ยเราก็ไปติวกันว่า SAT class เนี่ยมันมียังไงบ้างนะครับนี่เดี๋ยวเราก็เอานี้เก็บไปก่อนขอทีนะครับลบๆหน่อยนะครับคือ SAT นะครับตอนที่ผมสอบ SAT จะเข้าไฮสคูลที่เมืองนอกบอร์ดดิ้งสคูลนะครับธรรมดาแล้วนะครับเขาเตรียมสอบกัน 2-3 ปีเลยนะครับซึ่งแบบเขาก็แบบไปสมัครสอบเลยนะแบบปีแรกก็ไปสมัครสอบเลยนะครับถ้าเกิดไม่ได้คะแนนดีเขาก็ไปสอบซ่อมนะครับเป็นแบบ 2-3 ปีเลยนะครับซึ่งผมอ่ะก็ไม่รู้ว่าเขาต้องสอบ SAT นะครับผมไปรู้ตอนประมาณครึ่งปีสุดท้ายนะครับก่อนที่จะต้องสอบจริงๆนะซึ่งมันก็ทุลักทุเลมากเลยนะผมก็ต้องแบบเตรียมติว SAT แบบเยอะมากๆเลยนะครับแต่ครั้งนี้ผมก็เวลาจะเข้ามหาลัยเราก็ต้องสอบ SAT นะครับซึ่งมันก็จะเป็นเทสที่ยากขึ้นมานะครับดีไซน์สำหรับมหาลัยเลยนะครับก็ครั้งนี้ผมก็รู้แล้วนะครับว่าต้องเตรียมติวสอบไว้นะครับนี่ผมก็เลยมาเริ่มเกรด10เลยนะครับเริ่มตอนเกรด10เลยนะเดี๋ยวผมต้องเข้ามหาลัยตอนจบเกรด12ไปนะนี่ก็มีเวลาหลายปีที่จะติวอยู่นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวผมจะพาแฟนเพจเข้าคลาสดูว่าคลาสผมอ่ะมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเขาสอนทางแอปพลิเคชันไหนนะแฟนเพจอาจจะสงสัยกันนะคือ SAT class ของผมเรียนกับ Point Avenue นะครับ Point Avenue ซึ่งเป็นคอมพานีของแดนนี่เลยนะครับแดนนี่สุดที่รักของเรานะครับซึ่งเจ้าตัว SAT เนี่ยเขาใช้แอปพลิเคชันชื่อว่า Zoom นะครับ Zoom call นะครับท่านที่อาจจะเคยได้ยินกันนะเพราะตอนนี้มันก็บูมกันมากเลยนะครับคนก็แห่ไปใช้กันเต็มเลยนะครับซึ่งมันดีจริงๆนะแบบ200คนขึ้นเนี่ยมันรับได้เลยนะครับแดนนี่กับทีมเขาสอนอยู่ที่เวียดนามผมก็เรียนอยู่ที่ไทยได้เลยเรียนได้ทั่วโลกเลยนะครับวิธีจอยเราก็มีโค้ดนะครับผมมีโค้ดคือจอยง่ายมากเลยนะเดี๋ยวนี้เขาก็มีรูมโค้ดของเขาแล้วครับ Can you like can you guys say hi to the like camera? Yes, you guys say hi. Hi. The camera is like out of screen right now. You guys can't.Okay. All right, guys. So the science passage, right? Sometimes it can be very dull. It can be very boring. Today we're going to read such a science passage. It's important that you stay motivated and excited about your SAT because if you're not motivated and excited, then it's going to be a very boring process. Okay. And then you also have the history passages or social studies passages. A lot of times these are like documents.Discussing the consequences of sleep. What was that first paragraph about? I wrote, Orfeu Buxton's sleep researcher is sleep deprived from his work. Yeah, so what would the English word be for that? And it's already in here, the last sentence, this word.Participants who slept like 6 hours or less per night for 2 weeks performed as poorly on cognitive tests. Was that a dab? First off, give me your female address right here. I'll live my life with integrity.I will live my life with integrity. Point Avenue. Bye. Thank you, Danny. Bye. Thank you, John. Yeah. เสร็จแล้วนะครับ SAT นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็ได้การบ้านมาแล้วต้องไปทำการบ้านกันนี่ก็สูตรที่ไม่สนุก SAT นะแต่ก็ต้องทำต้องติวสอบ
ะครับนี่ก็ถ้าเกิดแฟนเพจอยากมาจอยผมนะครับนี่คลาสก็เปิดอยู่นะครับก็ไปสมัครทางแดนนี่ได้เลยครับเดี๋ยวผมก็จะติดลิงก์ไว้ข้างบนนะเดี๋ยววันนี้ผมก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะเรียนมานี่เมื่อกี้เรียนมาตั้งแต่4โมงนะครับตอนนี้ก็จะ6โมงแล้วหิวมากเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะครับเดี๋ยวก็เจอกันวิดีโอหน้าครับ